แม่น้ำหนึ่งแยกทางนู่นดำดงลบคลิปภาพคู่ลั่นไม่มีใครดึงออกมาได้ถ้าเขาไม่ถีบออกมาบันเทิงวันที่4กันยายน2567 13:34 นร่ำไห้กลับมารักตัวเองจะรออยู่เงียบๆว่าเขาจะพูดอะไรจะทำร้ายกันไหมช็อกแฟนคลับแม่น้ำหนึ่งประกาศแยกทางนู่นดำดงลบคลิปภาพคู่ไม่มีใครดึงหนูออกจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาแม่ยกเบอร์หนึ่งแม่น้ำหนึ่งพิรดาไลฟ์สดประกาศต่างคนต่างอยู่นู่นดำดงหรือนู่นเนตรชนกลบคลิปภาพคู่ลั่นคิวงานดีลตั้งแต่เมษายนจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ลั่นแซบไม่เคยมีใครดึงหนูออกไปจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาจะรออยู่เงียบๆว่าเขาจะพูดอะไรอ่านข่าวแม่น้ำหนึ่งเดือดดราม่าเปนู่นดำดงจนหมดตัวเปิดคลังสมบัติทั้งแตกแบบใดอ่านข่าวแม่น้ำหนึ่งแจงปมซื้อตัวดำดงปัญหาคู่จิ้นคนเกลียดทั้งคณะเผยดราม่าไม่ใช่คนแรกที่ออกแม่น้ำหนึ่งพิรดาออกมาไลฟ์ว่าหนูถอยออกมาอยู่ในจุดของหนูแล้วคนที่บอกว่าหนูหาแสงเกาะกระแสเดี๋ยวหนูลบคลิปทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาทุกอย่างออกหมดเลยเนอะแล้วก็ทุกอย่างที่หนูทำหนูจ่ายเงินเนอะหนูเสียเงินนู่นใครที่ลงเรือลำนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะน้องไม่มีคำว่าโกหกหนูพูดคำนี้เลยนะคะนู่นนุ๊กไม่โกหกเขาเป็นคู่จริงแต่หนูไม่ได้อยู่ในด้อมแล้วนะคะไปเช็คได้หนูออกจากทุกด้อมแล้วนะคะสุดท้ายเวลาหนูไลฟ์รบกวนไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นใครไม่อยากติดตามหนูกดยกเลิกติดตามได้เลยและหนูไม่อยากไปพูดถึงไปกล่าวถึงไปอ้างถึงใครเพื่อให้คนมองว่าหนูเกาะกระแสหรือให้เขามองว่าหนูอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะกระแสเพราะถ้าคนมองว่ากระแสเงินที่หนูเสียไปหนูสามารถไปจ้างคนอื่นให้รีวิวได้ยอดขายมากกว่านี้ยอดขายหนูเป็นร้อยล้านเลยหนูไม่ได้ใส่ใจคำพูดคนอื่นไม่เคยมีใครดึงหนูออกไปจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาฟังคำนี้ไว้เลยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะพูดต่อจากนี้หนูไลฟ์ขายของอย่าพูดถึงบุคคลอื่นคลิปอะไรต่างๆนานาหนูจะลบให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ต้องนั่งถามหนูหนูรับคำถามพวกนี้มาตั้งแต่วันที่31หนูตอบแชทไม่ไหวแล้วหนูไม่ปกป้องใครแล้วนะคะมีอะไรต้องทำร่วมกันอีกไหมคิวงานยังไม่ได้เลยจะเอาอะไรมาทำร่วมกันดีลคิวงานไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนยังไม่ได้เลยไม่ได้มีปัญหากับน้องแต่ว่าไม่ได้ยุ่งไม่อะไรกันแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตหนูชัดเจนไหมจ้าก่อนสงสารเขาสงสารกูก่อนข้าโอเคไหมคะต่อไปนี้กูจะลบคลิปลบทุกสิ่งทุกอย่างออกนะคะเพราะไม่อยากโดนด่าว่าเกาะกระแสเพราะทุกครั้งกูจ้างนะคะกูเสียเงินกูไม่เคยให้ใครทำอะไรให้กูฟรีกูจ้างกูเสียเงินตลอดอย่ามาพูดว่ากูเกาะกระแสในเฟซไล่ลบรูปออกแล้วบางส่วนเดี๋ยวจะไล่ลบทุกสิ่งทุกอย่างออกโอเคนะคะเหตุผลของกูขอไม่พูดนะคะกูจะไม่ทำร้ายใครถ้าไม่มาทำร้ายกูเวลาตอบคำถามเวลาที่คนถามก็รบกวนตอบดีๆนะคะยิ้มอย่าตอบอะไรที่มันแบบว่าทำให้กูต้องกลายเป็นคนที่ยี่เอ็กนะคะเพราะที่ผ่านมากูก็ยี่เอ็กมานานแล้วหัวเราะแม่น้ำหนึ่งถึงกับร่ำไห้บอกด้วยว่าขอกลับมาอยู่ในจุดที่หนูควรจะอยู่กลับมาเป็นในจุดที่หนูควรจะเป็นกลับมาให้ความรักกับคนที่สมควรจะได้ความรักจากหนูหนูเป็นคนที่มีความอดทนพอสมควรอยู่นะแม่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้ก็ผ่านความอดทนความเสียใจมาพอสมควรอยู่นะบางสิ่งบางอย่างมันดูที่ปากไม่ได้มันดูที่คำพูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูที่การกระทำด้วยหนูแค่อยากกลับมาดูแลตัวหนูเองหนูแค่อยากกลับมารักตัวเองแต่บางคนไม่รู้ก็เลิกพูดได้ไหมเลิกเกาะกระแสเลิกหาแสงได้ไหมมึงอยากมาเป็นพี่ของน้องเป็นเลยไม่ได้ซีเรียสมาปกป้องมาเลยคนปกป้องไม่ใช่หนูคนเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นหนูคนเดียวแต่วันนี้หนูอยากถอยออกมาในจุดของหนูถ้าวันนี้หนูถอยออกมาแล้วคุณไม่โอเค
คุณกดเลิกติดตามหนูบล็อกหนูได้หมดเลยแต่ถ้าด่ามาสวนกลับอยู่แล้วเรื่องบางเรื่องก็ไม่อยากพูดใช่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องราวมันไม่เกิดขึ้นหรอกหนูจะไม่พูดอะไรจะรออยู่เงียบๆจะรอดูว่าเขาจะพูดอะไรแต่ถ้าไม่ทำร้ายหนูหนูก็ไม่ทำร้ายบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำเพื่อคนอื่นมากไปจนเราลืมทำเพื่อตัวเองก็ได้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะรักคนอื่นมากไปจนเราลืมรักตัวเองก็ได้สุดท้ายเรารักใครแต่เขาอาจจะไม่รักเราเหมือนที่เขารักตัวเองก็ได้แม่น้ำหนึ่งนุ่นดำดงห่วงโผว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทมูลนิธิสืบขอนายกรัฐมนตรีอิงตรวจคุณสมบัติเข้มปมเคยถือครองที่ดินพบท.5การเมืองวันที่3กันยายน2567 17:23 น.มูลนิธิสืบห่วงโผว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเคยถือครองที่ดินพบท.5ขอนายกรัฐมนตรีอิงตรวจสอบคุณสมบัติเข้มชี้คนดูแลทรัพยากรต้องเคลียร์ตัวเองไม่เอี่ยวถือครองที่ดินรัฐห่วงกระทบทับลานเปลี่ยนป่าเป็นสปก.วันที่3กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานหลังมีการนำเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐบาลแพทองธารหนึ่งโดยในส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทมีชื่อตรงกันว่าเป็นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิททำให้บรรดาข้าราชการภายในกระทรวงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทั้งนี้เมื่อปี2551นายเฉลิมชัยเคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินครอบครองที่ดินพบท.5ซึ่งเป็นเอกสารการเสียภาษีที่ดินให้หน่วยงานท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์อยู่ที่ตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน120ไร่ต่อมาในปี2553นายเฉลิมชัยเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ไม่มีการแจ้งการครอบที่ดินผืนดังกล่าวแต่อย่างใดและครั้งต่อมาก็ไม่มีการแจ้งเช่นกันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.อยู่ระหว่างตรวจสอบกรณีดังกล่าวพร้อมกับนักการเมืองอื่นๆอีกประมาณ20รายด้านนายพานุเดชเกิดมะลิประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรกล่าวว่าจากข่าวที่ออกมาทำให้เกิดข้อกังวลว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ามาดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระทรวงเกษตรศาสตร์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะต้องโปร่งใสและเคลียร์ตัวเองไม่ให้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถือครองที่ดินของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าเพราะที่ผ่านมาทางมูลนิธิสืบมีข้อกังวลเรื่องพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่สปก.เห็นข่าวว่าที่คณะรัฐมนตรีคุณแพทองธารนายกรัฐมนตรีนี้ค่อนข้างเข้มงวดกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีทุกคนตรวจกันแล้วตรวจกันอีกไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนคณะรัฐมนตรีชุดก่อนผมจึงขอให้พิจารณาในส่วนของกระทรวงทรัพยากรอย่างละเอียดด้วยนายพานุเดชกล่าวแหล่งข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าสำหรับพบท.5เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือที่เรียกว่าภาษีดอกหญ้าไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองเพราะที่ดินยังเป็นของรัฐอยู่ปัจจุบันยกเลิกให้เก็บภาษีชนิดนี้แล้วเพราะปัญหาคือส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าสงวนบุกรุกป่าทั้งสิ้นอ่านข่าวปชป.โวชาวบ้านเชื่อมั่นแค่สิงหาคมเดือนเดียวมีสมาชิกใหม่ทะลุ 5,000 ลาออกแค่77คน.
ทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นรังที่16พาราลิมปิกเกมหลังสายสุนีผงาดทองที่4กีฬาวันที่4กันยายน2567 10:32 น.หลังจากแววสายสุนีชนะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองฟันดาบเซเบอร์พาราลิมปิกเกม2024ด้วยการเฉือนชนะคู่ปรับเก่าหลงเซียวจากจีน 15-14 ในรอบชิงชนะเลิศทำให้ทัพนักกีฬาเก็บไปแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงล่าสุดทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ16ของตารางเหรียญเรียบร้อยแล้วจากเดิมที่รั้งอันดับ17ของตารางส่วนอันดับ1จีนมี53เหรียญทอง40เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงอันดับ2สหราชอาณาจักร30ทอง18เงิน13ทองแดงอันดับ3สหรัฐอเมริกา20ทอง22เงิน11ทองแดงอันดับ4บราซิล14ทอง11เงิน23ทองแดงอันดับ5ฝรั่งเศสเจ้าภาพ11ทอง12เงิน15ทองแดงสำหรับ4เหรียญทองมาจากวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53 พงศกรแปยอบ็อกเซียบุคคล BC2 เจมวรวุฒิแสงอัมภาวีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาส T34 บีมชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาสดีหญิงสายสุนีชนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD7 ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตตราใจอ่อนเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD1 สีรุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T54 อธิวัฒน์แพงเหนือแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH1ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำ6เหรียญทองแดงจากเทควันโด47กิโลกรัมยิงคลาส K44 ขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่คลาส WD5 ดารารัตน์อาสายุทธชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิรินาเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD8 วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นแบดมินตันหญิงคู่ WH1 WH2 สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานบ็อกเซียบุคคล BC2 วัชรพลวงศาแบดมินตันชายเดี่ยว SL3 Vมงคลบุญศูนย์สำหรับเกณฑ์เงินรางวัลนักกีฬาพาราลิมปิกเกมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง 7.2 ล้านบาทเหรียญเงิน 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดง 3 ล้านบาท